ต้องสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีพ่อจิมนะครับมาเยี่ยมผมก็ไม่มีเวลาตัดต่อคลิปนะครับไม่มีเวลาที่จะลงคลิปตอนนี้ก็รอพี่สาวอยู่ที่หน้าห้องฟอกไตนะครับวันนี้ตอนนี้ก็พอมีเวลาบ้างแต่ก็ต้องนั่งรอตลอดนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเรียกตอนไหนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่เมื่อวานเนี้ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับเพิ่นติดต่อมานะครับเพิ่นโทรมาปรากฏว่ามีเป็นลูกนะครับลูกของแกลูกชายหรือลูกสาวนี่แหละนะครับเป็นโรคเดียวกันกับพี่สาวเป็นโรคเดียวกันเลยถ้าเข้าโรงพยาบาลก็เหมือนกันแบบเดียวกันแต่ว่าเพิ่นก็ได้จากไปแล้วนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณแม่เพิ่นเห็นเพิ่นสงสารเนาะเพิ่นอยู่ในมุมเดียวกันที่ต้องดูแลก่อนที่จะเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่นนึกคิดถึงนะครับคิดถึงลูกของแกนะครับเพิ่นก็อยากช่วยเหลือเพิ่นโอนมาช่วยเหลือนะครับ 1,000 บาทนะครับผมก็ลืมถามชื่อว่าจะชื่ออะไรเนาะก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมเงิน 1,000 บาทนี้นะครับผมก็จะมาใช้นะครับในครับผมก็เงินส่วนนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้จ่ายนะครับค่าฟอกไตในรอบนี้นะครับก็จะช่วยสมทบ 1,000 บาทนะครับค่าฟอกไตแต่ละรอบนะครับรอบละ 2,000 บาทนะครับค่าส่วนต่าง500แต่ว่าถ้าเกิดทำเอกสารอะไรเสร็จนะครับสามารถเบิกคืนได้500บาทนะครับตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมมีใครมาเยี่ยมนะครับดูเจ้าลายเอาพอนอนอยู่ง่ายๆนี่บ่ครับโอ้ครับนี่โอ้สุดยอดเลยนี่โอ้อากาศมันโล่งดีเนาะโล่งดีโอ้เดี๋ยวกันยังได้ละไอ้แฟนเพื่อนแม่ครูก็ยังหายเลยสีดีหมดแล้วนี่เหลือแต่อะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพักฟื้นบ่พักฟื้นแล้วก็ต้องฟอกไตตลอดชีวิตต้องทำแผลก่อนอันนี้ของมิกกี้สตอรี่กับจิมมี่เรื่องจริงนะครับไม่เยอะลูกไม่เยอะแต่ว่าก็ให้ด้วยใจด้วยขอบคุณมากครับเป็นเล็กๆน้อยๆก็จะได้เอาไปซื้อแพมเพิร์ดพวกของแท้ต่างๆรายได้ก็ไม่เยอะหรอกเมื่อกี้เดือนนี้ก็เกือบไม่รอดครับของเอ๊ก็น่าจะเท่าๆกันกับเมื่อกี้ไว้ตรงไม่หนีกันมั้งจำผมป่ะเออจำผมให้เงินเดือนออกก็ดีแล้วผ่านก็ดีป่ะพอดีผ่านเออเหมือนกันเกือบเกือบไม่ได้ฮะสู้เดี๋ยวก็หายอันนี้ก็กี่โมงเดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงพยาบาลโอ้จะไปแล้วบ่สัก9โมงกว่าเกือบ10โมงนั่นแหละค่อยไปมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ครูก็น่าจะหาเวลาบ้างมาเยี่ยมครับเดี๋ยวนิกกี้กับเจ้าลายมาเยี่ยมด้วยเนาะพอดีบันเทิงเลยเห็นแต่ไม่ถ่ายแบบถ่ายไกลๆผมไม่มีคนถ่ายให้แล้วต้องตั้งกล้องแล้วคิดว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์นั่นเห็นถ่ายFC ทำอะไรให้เนาะมีอะไรหัวใจส่งมาให้ไหมอ๋ออันนี้เป็นของอสมอครับเป็นของญาติเขารวบรวมให้ก็มี FC คนหนึ่งเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำสลิดขึ้นมาว่าพี่โมต้องใช้อะไรบ้างเผื่อบางคนอาจจะอยากช่วยเป็นสิ่งของเขาจะได้โอนมาได้สั่งซื้อมาได้ครับผมก็เลยจัดทำไปส่งไปให้แล้วนะครับก็ทำผ่านในคลิปให้เพื่อนดูก็มีเพื่อนแนะนำมาผมก็ไล่ดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ว่าเพื่อนอันนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเลขที่สุดมาเป็นใหญ่ทำให้ยังไงเลขเดี๋ยวขอเดินข้างเลยครับผมเดินทางปลอดภัยครับก็จะเดินทางแล้วนะทุกท่านเดี๋ยวแม่ครูก็จะมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งเพราะว่าแม่ครูตอนนี้ยังติดภารกิจสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเจ็บป่ะกำลังจะไปหาข้าไปหาหมอป่ะ
นะครับพ่อจิมก็กำลังจะเดินทางแล้วนะครับไปที่สกลมาครับไปที่สกลแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอันนี้ประมาณ8โมง9โมง8 9โมง9โมง10 10 11 12 13โอ้โหบ่าย2ขับรถประมาณ3ชั่วโมงมันพอ3แล้วประมาณ4 5ชั่วโมงประมาณกี่โมงจะได้เปิดแอร์หรือยังไงไม่ปล่อยเลยก็แล้วแต่ช่วงครับบางทีเปิดมันหนาวก็ต้องปิดเป็นช่วงเวลาพ่อจิมก็กำลังเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมก็เพื่อนก็แวะมาเยี่ยมนะครับมีโอกาสได้กลับมาที่มุกดาหารนะครับเมื่อมาจากการธุระของแกนะครับเรามีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมนะครับแกที่จริงแกก็อยากเข้ามาเยี่ยมตั้งนานแล้วแต่ว่าโอกาสและเวลานะครับยังไม่มีนะครับตอนนี้มาได้แวบๆก็ต้องรีบกลับไปที่ทุ่งนานะครับผมรถน้อยคู่ใจไปแล้วครับนะครับก็เป็นบรรยากาศทางหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นกาแฟนะครับที่คุณพ่อทำการปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วเพื่อนอยากให้มาดูนะครับว่ามันเมล็ดกาแฟนะครับเป็นอย่างไรเนี่ยนี่อันนี้ก็คือมันก็ออกนะครับออกไม่เยอะแต่ว่ายังไม่เคยได้ทำอะไรสักทีนึงมันมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่กำลังจะปลูกต้นกาแฟนะครับคือมันดูแลก็ไม่ยากนะครับถ้ามันติดแล้วก็ลดน้ำบ้างไม่ลดบ้างก็ได้นะครับนี่อันนี้เยอะเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามันอันนี้มันก็จะเป็นสีดำนะครับนี่คือเมล็ดกาแฟออกเต็มต้นนะครับถ้าโดนฝนนะครับจะแตกยอดดีหน่อยปลูกไว้3 4ต้นนี่ครับเป็น ตัวบ้านก็อีกสักครู่นะครับทำอะไรดูแลอะไรเสร็จทุกอย่างก็จะพาพี่สาวนะครับไปโรงพยาบาลนะครับไปตามนัดไปก็จะไปฟอกไตนะครับไปตามนัดไปฟอกไตทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะมีนัดไปเปิดแผลทำแผลด้วยนะครับที่โรงพยาบาลหลังจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก่อนเนาะทางอสม.นะครับเขาก็จะเข้ามาทำให้นะครับเข้ามาทำให้ก่อนตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ได้ทุกวันในช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการประเมินนะครับประเมินบาดแผลอยู่นะครับประเมินบาดแผลของ
พยาบาลนะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนว่าต้องทำแผลยังไงนะครับให้มันอยู่ได้นานหน่อยเขาก็จะเปิดดูตลอดนะครับทุกวันทุกรอบนะครับอาจจะยืดเวลาออกไปถ้าเกิดว่าไปมาๆโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับก็จะทำให้ลำบากนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักทานข้าวนะครับในช่วงที่รอนะครับรอไปโรงพยาบาลนะครับก็ทานข้าวทานอะไรให้เรียบร้อยก่อนซึ่งผ่านมานะครับสักระยะหนึ่งก็เริ่มคุ้นชินนะครับที่ไปรอบก่อนนะครับไม่ได้ทานข้าวก็เพราะว่ายังไม่รู้ระบบว่ามันต้องรอแบบไหนไปนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งรู้ระบบเพิ่งรู้อะไรว่าต้องรอกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงหรือว่าครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องฟอกไตนะครับต้องไตเทียมก็ต้องรออยู่สักช่วงประมาณ4-5โมงเย็นนะครับคงจะเสร็จก็คงจะได้พากลับนะครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปรับชมโฆษณานะครับผมช่วยให้ผมมีรายได้นะครับในช่วงที่อยู่ดูแลพี่สาวนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ